ลุกขึ้นมาก็แหลนเดินเข้ามาไล่จี้ติดตัวย้ำด้วยหมัดขวาแล้วเตะซ้ายมีปีนึงถอยไปหาจังหวะบนออกไปอาจจะยังเข้าไปทีเดียวนะครับทำอะไรไม่ถนัดหมดยกที่4ต่างไม่ทันนะครับเสียงเชียร์คือกล้องสังเกตดูว่าผู้ชมพอใจผลการแข่งขันของมวยทั้งสองคนนี้ครับทั้งคู่เลยครับเรียกเสียงปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวผมเข้าใจว่าทางบ้านก็คงจะอย่างนั้นด้วยนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับระวังสิงใต้กับเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นครับกระหัตสอสุภวันเดินตามไปเตะขวาเข้าไปที่ลำตัวเตะขวาอีกทีนึงเตะขวาที่ต้นขาอีปีเนี่ยปักหลักเตะซ้ายสวนกระหัตเดินลุกไล่กลับไปอีปีเปลี่ยนการซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับปักหลักตั้งหลักไว้เอาไปถีบดันไว้อีกหลังนั้นเดินก็ไปอีปีถีบดันไว้ไม่ยอมให้เข้าครับกระหัตก็เลยเตะตัดพับในฮิปปี้เป็นฝ่ายถลังสลับกันเตะซ้ายสวนเตะซ้ายอีกทีนึงขณะที่กระหลัดเดินเข้าไปกระหลัดโยนเข่าซ้ายเตะขวาที่ลำตัวเตะขวาที่ลำตัวของฮิปปี้เนี่ยไม่ถูกก็ไปถูกแข้งซ้ายของกระหลัดเข้าไปแลกแข้งกันอีกเอาวงในครับกอดกันหาจังหวะหาเหลี่ยมคู่ที่จะตีเข่าหลักฮิปปี้ล้มลงไปพยายามเดินลุกไล่กันไปนะครับฮิปปี้เตะไว้เตะด้วยแข้งซ้ายสกัดเข้าไว้แล้วก็เตะขวาอีกทีนึงหลักเดินลุกไล่ฮิปปี้ด้านหลังพิงเชือกหนีบซ้ายไว้หนีไปอีกทีนึงหัดเดินตามก็ไปแทงด้วยเข่าซ้ายโดนเตะขวาสูงเตะซ้ายดีดีบริเวณพับนอกฮิปปี้ถึงกับถอยหลังหนีกระเตะซ้ายเตะขวาเบิ้ลกันไปด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาฮิปปี้เนี่ยหลอกล่อนะครับทำเป็นว่าข้าเนี่ยไม่เจ็บทำกินถูกไปสองแข้งนี่ก็เจ็บไปเดียวเตะซ้ายไปทีที่ลำตัวของฮิปปี้ฮิปปี้สลับขาเตะขวาบ้างเหลือเตินตามกว่าไปทั้งคู่ในยกนี้ยกสุดท้ายแล้วเหมือนกับต่อยยกแรกเท่านั้นยังคล่องแคล่วครับกำลังวังชาแลกแข้งขวาคุณละทีหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับต่อยกันไปอย่างน้ำเงินครับน้ำเงินก็คือคฤหัสถ์ สสุภาวันก็เป็นอันว่าคฤหัสถ์นั้นก็สามารถที่จะแก้มือฮิปปี้สิงห์มณีได้นะครับเป็นผลสำเร็จ